เมนูนที่ท้องมันท้องมา41ปีใช่ไหมฮะอายุ86แล้วแล้วก็บอกว่าท้องมา41ปีแล้วบอกว่าเอ๊ะมีเหมือนเด็กแฝดมาท้องอยู่ในตัวของเขาแล้วก็เลยเลี้ยงกุมารอะไรไว้แล้วตอนที่อาการอยู่ๆแบบไม่ดีนักก็จะมีแบบท้องพองขึ้นมานะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลก็นำไปตรวจแล้วครับที่โรงพยาบาลขวาวศรีนรินทร์นะครับไปตรวจที่สุรินทร์และผลตรวจออกมาดังนี้ครับคุณผู้ชมครับการตรวจช่องท้องโดยการใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับหรือว่าอุลตราซาวด์นี่แหละครับก็ปรากฏว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลขวาวศรีนรินทร์คุณหมอมงคลเกียรติกวินพงศ์ครับท้องของยายนูนที่นูนออกมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่การตั้งครรภ์ครับแต่พบว่าลำไส้มีการขยายตัวเพราะว่ามีลมเข้าไปสะสมในท้องครับรวมถึงกระเพาะปัสสาวะก็มีน้ำสะสมอยู่ค่อนข้างมากท้องเองก็ไม่ได้ใหญ่กว่าคนปกติมากนักหรอกครับเพราะว่าบางจังหวะที่คุณยายนั่งเนี่ยท้องมันก็จะป่องออกไปนิดหน่อยก็เหมือนกับผู้สูงอายุท่านอื่นๆที่มีหน้าท้องทั่วไปนะครับส่วนที่ยายนูนเขาบอกครับบอกว่าหลังจากคุณหมอตรวจเรียบร้อยคุณยายนูนรู้สึกไงบ้างคุณยายบอกอ๋อก็สบายใจขึ้นแต่ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่ายังมีลูกทั้งสองคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้จากการทำแท้งเนี่ยมาอยู่ในท้องของคุณยายจริงแล้วก็นี่ครับมีรูปปั้นกุมารมีเครื่องเส้นไหว้ต่างๆก็ยังอยู่ในห้องเหมือนเดิมนะฮะครับยายนุ่นความเชื่อส่วนหนึ่งส่วนการตรวจผลทางการแพทย์ก็ส่วนหนึ่งอันนี้สบายใจขึ้นนะครับครับได้รับการพิสูจน์เรียบร้อยนะครับว่าไม่ได้ท้องมาราธอนขนาด41ปีขนาดนั้น นะฮะ